รอจะช่วยเราได้จริงๆเหรอช่วยได้จริงเหรอจะได้ไปกันแล้วได้จริงได้ไปกันแล้วจริงเหรอเนี่ยชาวหนานอินต้องจากบ้านเกิดเพียงเพื่อหาสถานที่กราบไหว้บรรพบุรุษหอบรรพชนของจินหมานถังเราหาพบแล้วแต่ของอี้โหลชุนที่นี่กลับหาไม่พบเขาว่าสูตรยาถอนพิษอยู่ที่เดียวกับหอบรรพชนแน่จอมยุทธฟังข้าขอคุยด้วยหน่อยขอโทษไปเถอะข้าจะหาหอบรรพชนเองเชิญทางนั้นยานั้นมีอยู่จริงเหรอจริงเหรอเนี่ยจอมยุทธฟังเจ้าก็คือหลานชายสั้นกูเตาใช่ไหมใช่อย่างนั้นก็ดีเมื่อครู่ท่านช่วยเข้าไว้จากระเบิดเพลิงของหลีอีฟูข้าขอขอบคุณแต่ข้ายังมีเรื่องขอร้องให้จอมยุทธฟางช่วยท่านพูดมาเลยหลายปีก่อนสั้นกูเตาเคยพกเหล็กเมคาพ้นนภาก้อนหนึ่งมาหุบเขาเสริงปิงบอกว่าจะตีกรอบให้ตนเองแถมยังหลอมกระบี่เล่มนึงให้กับหลีเซียงอีแต่เขากลับตายในการต่อสู้กับพรรคจินยวนข้าจะพูดยังไงดีจะพูดยังไงเหรอจอมยุทธฟางรู้ไหมว่าเหล็กเมคาพ้นนภาเป็นสิ่งที่ทั้งแข็งและอ่อนในหุบเขาเสริญปิงเพิ่งจะพบเห็นมันในมือซ่านกูเตาเพียงครั้งเดียวเพื่อล้อมเป็นกรอบนอกจากกระบี่สะบั้นเสียงของหลีเซี่ยงอีที่ล้อมด้วยเหล็กเมคากรอบแทงไม่ทะลุปีนั้นข้าเห็นท่านพ่อล้อมสำเร็จแล้วไร้ปัญหาจึงอยากถามจอมยุทธฟางว่าปีนั้นที่ซ่านกูเตาจากไปบนตัวเขาได้สวมกรอบนี้ไหมคือมีแค่กระบี่สะบั้นเสียนหลีเซิ่งอีที่แทงทะลุเกราะซ่านกูเตาได้อย่างที่พูดกันในงานดื่มชากู้ซื่อว่าการตายของซ่านกูเตาดันแปลกประหลาดหลายปีนี้เมื่อท่านพ่อพูดถึงเรื่องนี้มักคิดไม่ตกดังนั้นข้าจึงมาถามจอมยุทธฟังเรื่องเกราะนี้เขาไม่ได้สวมเป็นแบบนี้เองดีเหลือเกินดีเหลือเกินอย่างนั้นข้าขอตัววันข้างหน้าจอมยุทธฟังมาหาข้าที่หุบเขาเสริญปิงข้าจะแต่งกลอนให้ท่าน10บทเลยขอตัวขอตัวขอตัวบนศพท่านพ่อข้ามีเกราะนั้นอยู่แต่ถูกกระบี่แทงทะลุเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่